สำหรับการแสดงโขนรามเกียรติ์ชุดขับอนุชาโหราเอกพิเภกสวามิภักดิ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ที่อยู่ในส่วนที่2ครับเป็นการแสดงเรือพระราชพิธีจำลองและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยสีสุภยาตราปวงประชารวมใจถวายพระพรก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่เดินทางเข้ามาชมนิทรรศการในรอบค่ำนะครับโดยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติจาก4ภูมิภาคและการแสดงขวนเรื่องรามเกียรติ์การแสดงละครนอกละครในโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการจัดแสดงวันละ2รอบด้วยกันเวลา 18:30 นถึง 20:00 นและเวลา 20:30 นถึง 22:00 นครับขณะที่ประชาชนบางส่วนก็ได้เดินทางเข้าไปชมในส่วนของอาคารนิทรรศการและโซนที่4เอมอิ่มสุขสันต์ครบครันสำหรับไทยโซนนี้นะครับมีการจัดอาหารจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมาจำหน่ายตามซุ้มเพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อรับประทานในพื้นที่ครับโดยประชาชนที่เข้ามาเที่ยวชมในนิทรรศการก็ต่างรู้สึกประทับใจกับการรวบรวมประวัติศาสตร์มาให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราชลมารคซึ่งถือว่าเป็นสิ่งควรค่าแก่การเรียนรู้ครับเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมรักษาและก็สืบสานครับได้เราได้เรียนรู้สิ่งที่เราไม่เคยรู้ถึงประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ได้รู้ถึงความสวยงามของประวัติศาสตร์ไทยด้วยตั้งใจมาดูโขนค่ะดูการแสดงโขนแล้วก็พาคุณแม่มาคุณแม่ตั้งใจดูการแสดงพายเรือค่ะสวยงามค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะหาดูได้ง่ายๆค่ะในส่วนของการจัดแสดงเถลิงถวัลย์ยราชสมบัติสยามรัฐสีมาแบ่งออกเป็น3ห้องค่ะห้องแรกมหามงคลและสมัยพระขวัญพทัยเถลิงรัฐจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันมีเนื้อหาและภาพพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และการแสดงมหรสพสมโภชทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคห้องที่2นิรมิตเรืองนาทีเถลิงล่าจะแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมีผ่านจอ LED ในรูปแบบ3มิติห้องที่3ขบวนนาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยามจะแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการแสดงจัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลองสี่ลำและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสีสุภยาตราปวงประชารวมใจถวายพระพรพร้อมกับสาธิตการเฮเรือโดยกองทัพเรือครับเรือที่จัดแสดงมีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9จำลองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชจำลองครับและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจำลองนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ก็ยังสามารถเดินทางมาเที่ยวชมได้จนถึงวันที่11พฤศจิกายนบริเวณท้องสนามหลวงครับตั้งแต่เวลา10:00 นถึง22:00 นจัดยาวตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยนะครับ10:00 นถึง22:00 นโดยเฉพาะการแสดงที่อยากให้ไปชมกันมี2รอบค่ะ18:30 นถึง20:00 นแล้วก็20:30 นถึง22:00 นก็คือปิดค่ะนั่นเองนะครับไปชมกันได้นะคะ